ักห้าสิบคิดลาวงการทิ้งทวนคอนเสิร์ตนอนแบบให้ช่วยที่ไหนได้รวย100ไร่รวยกว่ากูอีกนอนแบบขอให้ช่วยความแตกตักโดนหลอกคนขอกองทุนปันน้ำใจของตัวเองให้ช่วยพอไปหาเจอรวยที่100ไร่เผยคิดออกวงการอายุ50ทิ้งทวนทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศปิดท้ายตั๊กสิริพรมาเปิดใจในรายการผู้หญิงอยากเล่าสร้างเสียงฮาเล่าได้อรรถรสทำพิธีกรทั้ง3คนอ๋องก็จิและดีเจดาด้าขำหนักเผยทั้งเรื่องสามีเรื่องงานและการทำกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ที่ทำร่วมกับคุณแม่ของตัวเองช่วยเหลือสังคมเผยถึงการเตรียมลาวงการตักเผยว่างานเยอะแต่ตลอด30ปีไม่เคยวิ่งงานอยากเกษียณตอนอายุ50มกราคมนี้จะ49แล้วจะเคลียร์งานที่ค้างให้หมดพออายุ50อยากจะทัวร์คอนเสิร์ตทิ้งทวนทั่วประเทศจากที่เราเคยทัวร์ยุคที่เราเป็นนักร้องอายุ50ก็อยากทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศทิ้งทวนอยู่วงการมา30ปีแล้วเข้าวงการตั้งแต่อายุ17ส่วนเคล็ดลับอยู่วงการได้นานทำงานให้เต็มที่ทำเกินค่าจ้างทำให้สมกับที่เขาจ้างเราตรงต่อเวลารับผิดชอบมีสัมมาคารวะตั้งกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ทำมา2ปีโดยแม่ของตัวเองตั้งขึ้นมาด้วยเงินส่วนตัวของแม่เองจะช่วยคนที่อยากจนเจ็บป่วยพิการทุกอย่างช่วยไปแล้ว400กว่ารายเคยเจอเคสที่บ้านอย่าเรียกว่าบ้านขึ้นเกิน2คนบ้านจะพังได้สามีนอนติดเตียงจากอุบัติเหตุก่อสร้างแม่ก็พิการลูกออกมาก็พิการซ้ำซ้อนอีกภรรยาต้องดูแลคนพิการทั้งบ้านเราไปเห็นร้องไห้เลยใครที่คิดว่าตัวเองลำบากมีคนที่แย่กว่าอีกเยอะเคยโดนหลอกด้วยตั๊กยอมรับว่ามีส่งเคสมาเราก็ไปดูเจอนอนแบบเลยมีที่เป็น100ไร่เลยแม่เก่งไปตะล่อมชวนคุยจนเผลอบอกออกมาโอ้โหรวยกว่ากูอีกแต่เขาเรียกว่าอะไรนะหวงสมบัติไม่ขายมันจะมีแบบนี้อีกเคยไปเจอมากับตัวเองเลยเจอบ้านมุงจากทั้งหลังไม่มีน้ำไม่มีไฟต้องเดินไปไกลไปตักน้ำจากในบ่อเราก็ไปเดินสำรวจในบ้านไปเจออะไรหมกอยู่ไปรื้อดูเจอจักรยานเสือหมอบคันเป็นหมื่นถือกับร้องโอ้ my god เราก็ลงไปเท่าที่จะลงได้ส่วนใหญ่เป็นแม่ไปแต่เรามีความสุขมากที่ได้ลงไปช่วยเคสองบางคนเห็นเราแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลช่วงปีใหม่ก็ไปอีกดีเจต้นหอมสกุลตลาเคยไปด้วยงานหนึ่งต้นหอมก็ร้องไห้เลยสุดจริงขนมจีนออกรถป้ายแดงให้แม่ไว้ขับมาเลี้ยงหลานชาวเน็ตแห่ส่องทะเบียนป้ายแดงทำเอาคุณแม่ถึงกับยิ้มแก้มปริการเลยทีเดียวสำหรับของขวัญชิ้นโตต้อนรับปี2021ที่ลูกสาวคนเก่งขนมจีนกุลมาศหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อขนมจีนกามิกาเซ่ตั้งใจมอบให้ในวันพิเศษโดยของขวัญชิ้นที่ว่านี้เป็นรถหรูสีขาวคันงามที่สาวขนมจีนถึงกับออกปากเองเลยว่าถูกอกถูกใจคุณแม่เป็นที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นรุ่น Limited Edition แล้วเจ้าตัวก็ยังแอบแซวคุณแม่ขำๆตบท้ายด้วยว่าสงสัยจะติดโรคชอบรถมาจากลูกเขยสุดหล่ออย่างเคนสารศาสตร์มาซะแล้วปังปุริเยต้อนรับปีใหม่ออกรถคันใหม่ให้นายแม่แอดในแม่ดอทยูซ่าไว้ให้คุณยายขับรถมาเลี้ยงหลานนะคะตอนแรกถามอยากได้รถอะไรบอกเอาอะไรก็ได้สุดท้ายมาเจอคันนี้ถูกใจไม่ไหวลิมิเต็ดครบรอบ100ปีคุณนายแม่ยังไงก็จะเอาคันนี้ให้ได้เอาเลยสงสัยโรคชอบรถของลูกเขยติดมาถึงแม่ยายละจ้าขณะที่คุณแม่ก็ได้ใช้โอกาสนี้เช่นเดียวกันเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับความน่ารักของลูกสาวพร้อมกับบอกด้วยว่าเป็นของขวัญที่แม่ชอบมากจริงๆ
ของขวัญปีใหม่น้ำตาจะไหลลูกบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถให้แม่บอกอะไรก็ได้พอไปเห็นคันนี้เข้าราคาเกินความจำเป็นขนมจีนบอกแม่ไม่เป็นไรขอให้แม่ชอบหนูอยากทำให้ขอให้แม่บอกแม่อยากได้อะไรให้บอกขอบคุณนะขนมจีนเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วให้แฟนๆช่วยตั้งชื่อลูกขึ้นต้นตัวเคขนมจีนโพสต์ภาพกับสามีสุดที่รักครบรอบแต่งงาน2ปีหวานทะลุเฟรมขนมจีนท้องแล้วเผยภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยเห็นชัดว่าจมูกโด่งมากเอกบุษกรพร้อมแล้วขอเพรซานต้าปีหน้าอยากได้ลูกเอกบุษกรพร้อมแล้วขอเพรซานต้าปีหน้าอยากได้ลูกทำเอาแฟนๆช่วยลุ้นให้สมหวังเอกบุษกรพร้อมแล้วเตรียมพร้อมร่างกายที่จะเป็นคุณแม่ลูกสองมีทายาทอีกคนออกมาเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องดีนแล้วสำหรับนักแสดงสาวเอกบุษกรเพราะล่าสุดในวันคริสต์มาสและปีใหม่เธอและสามีกัปตันภูทเนศพร้อมลูกชายก็ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆอบอุ่นกันที่บ้านพร้อมทั้งเผยข้อความที่ขอพรเอาไว้ว่าแซนต้าขาปีหน้าขอแบบนี้อีกสักคนนะเขางานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยบอกว่าแอบช่วยลุ้นให้ครอบครัวนี้สมหวังเร็วๆวินนี่คนดีที่คิดบวกขนาดโดนแฮกไอจียังชิวชิวบอกอย่าเปลี่ยนแคปชั่นขายของอยู่แม่แม่พร้อมเหล่าสโนว์บอลพาวเวอร์ทุกสัญชาติต่างลุกคือเป็นเดือดเป็นแค้นคนมือดีแต่หวังร้ายอยู่ๆเข้ามาแฮกอินสตาแกรมเจ้ายอดดวงใจวินเมทวินจึงถูกกระหน่ำรีพอร์ตแบบรัวๆแต่ด้วยความใสๆวัยรุ่นคิดบวกของวินนี่งานนี้จึงเกิดเป็นแฮชแท็กแสนน่าเอ็นดูขึ้นโอยโอยโอยอยากจะบ้าตายเมื่อวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรถูกพวกปั่นป่วนย่องเงียบแฮกอินสตาแกรมที่โพสต์รูปโปรโมทสินค้าแบรนด์หนึ่งและทันทีที่วินนี่รู้ตัวจึงต้องรีบเปลี่ยนคืนโดยเขียนใหม่ว่าอย่าเปลี่ยนแคปชั่นขายของอยู่ซึ่งความน่าเอ็นดูแสนดีของหนูวินนั้นยังความขบขันมาสู่แฟนๆจนกลั้นหัวเราะกันไม่ได้เลยทีเดียวเหล่าสโนว์บอลพาวเวอร์ทั้งหลายจึงพากันติดแฮชแท็กน่ารักๆของหนูวินกันยกใหญ่เป็นแฮชแท็กดีต่อใจส่งท้ายวันหยุดสุดท้ายของปีใหม่2564นี้อย่างไรก็ตามล่าสุดทางโลกทวิตเตอร์ที่เป็นแหล่งรวมเหล่าแฟนคลับก็ได้อัปเดตเหตุการณ์ผู้ร้ายมือดีป่วนไอจีหนุ่มวินว่าทั้งนี้แฟนๆยังเผยโฉมไอจีที่เข้ามาแฮกหนุ่มวินเพื่อเหล่าชาวสโนว์บอลจะได้แห่กันไปรีพอร์ตโดยด่วนบางคนยังแนะนำว่าควรปรึกษาทนายให้ดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะครั้งนี้โจรร้ายแค่มาเปลี่ยนแคปชั่นแต่หากเกิดขึ้นอีกครั้งคราวหน้าอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวศิลปินได้